ฉันฝันถึงอนาคตที่สดใสที่ซึ่งคนที่ฉันรักยิ้มจนถึงวันที่พวกเขาจากไปสวรรค์ฉันหวังว่าพวกเขาจะอยู่อย่างมีความสุขและฉันก็ภาวนาให้พวกเขาอยู่อย่างปลอดภัยโดยปราศจากความกลัวสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้นะเราจะมาพูดถึง10เรื่องตัวละครจากการ์ตูนกันในตอนที่1ฉันฝันถึงอนาคตที่สดใสที่ซึ่งคนที่ฉันรักยิ้มจนถึงวันที่พวกเขาจากไปสวรรค์ฉันหวังว่าพวกเขาจะอยู่อย่างมีความสุขและฉันก็ภาวนาให้พวกเขาอยู่อย่างปลอดภัยโดยปราศจากความกลัวทันจิโร่คามาโดะตัวเอกจากดาบพิฆาตอสูร Demon Slayer ผู้ที่มีชะตากรรมอันโหดร้ายที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเขาสาบานว่าจะออกล่าและฆ่าปีศาจเพื่อไม่ให้คนอื่นจะต้องประสบชะตากรรมเดียวกับเขาทันจิโร่คามาโดะอายุ13ในตอนที่1และ16ในตอนปัจจุบันสูง165เซนติเมตรหนัก61กิโลกรัมเกิด14กรกฎาคมทันจิโร่เป็นคนใจดีโดยธรรมชาติเป็นคนที่อ่อนโยนมีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นและมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าแถมยังซื่อสัตย์ทันจิโร่เป็นเหมือนตัวแทนของความเก็บกดในตัวเองที่เขาจะพยายามซ่อนความก้าวร้าวและโกรธแค้นไว้ใต้บุคลิกที่เป็นสุภาพบุรุษในยามปกติเพราะไฟแค้นที่สุมอกแต่เมื่อทันจิโร่เจอเหล่าอสูรในร่างที่เขาเป็นปีศาจแล้วเขาก็จะกลายเป็นปล่อยความเดือดดาลเพื่อออกมาระบายจะกลายเป็นมุมตรงข้ามในยามปกติไร้สติและจะโจมตีทุกอย่างที่อยู่ในสายตาไม่ว่าจะเป็นปีศาจหรือเพื่อนพ้องมันคือการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนในปมของจิตใจจากแรงปรารถนาที่เขาจะแก้แค้นให้กับครอบครัว10เรื่องของทันจิโร่1ทันจิโร่มีสติปัญญาระดับอัจฉริยะที่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและยังสามารถใช้กลยุทธ์ในการต่อสู้ได้ดีอีกด้วย 2. มีกะโหลกที่แข็งมากมีหลายครั้งที่ใช้ท่าการหม่งทำลายศัตรูและได้ผลแสดงว่ากะโหลกเนี่ยต้องหนาจัดมากค่ะ 3. เข้าใจในสิ่งที่นกสื่อสาร 4. ทันจิโร่จะฝันบ่อยมากเกี่ยวกับการฝึกฝนและการต่อสู้น่าจะเกิดจากความเครียดสะสมที่ตัวเองต้องการล้างแค้นอสูร 5. เมื่อทันจิโร่โกหกเขาจะไม่สบตากับคู่สนทนาเนื่องจากตัวเขารู้สึกว่าไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองและคู่สนทนา 6. อาหารโปรดของทันจิโร่คือถั่วงอก 7. ชื่อของทันจิโร่คามาโดะหมายถึงเตาปรุงอาหารและทันที่หมายถึงทานส่วนจิโร่เป็นคำห้อยท้ายของการตั้งชื่อลูกชาย 8. มีอ้างอิงว่าหัวที่แข็งของเขาเป็นกรรมพันธุ์ที่ได้มาจากแม่ 9. ทันจิโร่ถือว่าเป็นผู้ชายที่สุภาพที่สุดในเรื่องเลยก็ว่าได้ 10. ทันจิโร่สามารถใช้ปราณวาลีได้11รูปแบบกระบวนท่าและใช้ปราณตะวันได้13รูปแบบกระบวนท่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนและครั้งหน้าจะเอาตัวละครไหนมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ